สวัสดีครับปิ้นช็อปครับเรามี Xbox Series S มาสำหรับคนที่เบื่อ PS5 Resale หรือว่าเล่น Nintendo Switch จนเบื่อแล้วอยากจะเล่นเกมภาพสวยๆที่ราคาไม่แพงและอยู่ติดบ้านบ่อยๆเนี่ยแอดก็แนะนำตัวนี้เลย Xbox Series S นะมันเป็นตัวเล็กของ Microsoft จริงๆออกมาหลายเจนแล้วล่ะตั้งแต่ Xbox ตัวอ้วนตัวแรกเก่ากึกเลยเป็นคู่แข่งของ PS2 ซึ่งคนไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ PS แต่ว่าฮาร์ดแวร์ของ Xbox อ่ะเขาทำมาค่อนข้างดีมากอ่ะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาติด Xbox กันมากกว่า PlayStation นะแต่บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตานักแต่ Series S เนี่ยมันเป็นรุ่นเล็กนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมี Xbox Series X ตัวสีดำเนี่ยฮาร์ดแวร์ดีกว่ารันภาพได้ 4K 120เฟรมนะอันนั้นคือตัวใหญ่แต่วันนี้เดี๋ยวแอดจะเอาตัวเล็กมาให้ดูก่อนตัวเนี้ยราคาย่อมยาว10,000กว่าบาทเป็นตัวดิจิตอลดาวน์โหลดอย่างเดียวก็เหมือนกับ PS5 ตัวไม่ใส่แผงซึ่งเรายังหาซื้อไม่ได้นั่นแหละ มันมีข้อดีคือตอนเนี้ย Microsoft ยังไม่ทำตลาด Xbox ในบ้านเราอย่างเต็มตัวฉะนั้นทำให้เราไม่มีสโตร์ของไทยนึกออกมั้ยพอเราไม่มีสโตร์ของไทยเนี่ยเราก็จะสามารถย้ายไปโซนประเทศที่ขายเกมราคาถูกกว่าได้อันนี้คือข้อดีเลยตัวฟีเจอร์ของเครื่อง Xbox Series S เนี่ยรัน120เฟรม per second สำหรับพวก Full HD นะตัวนี้รันได้ถึง 2K 60เฟรม Storage เป็น SSD Solid State เนี่ย512 GB Variable Refresh Rate ก็การภาพฉีกขาดสำหรับทีวีรุ่นใหม่ๆจะมี VRR PS5 ก็มีตัวนี้เหมือนกันมี HDR High Dynamic Range Disc Free Gaming แน่แหละมันเป็นดาวน์โหลดดีกว่าใส่แผ่นไม่ได้เรามาแกะกล่องกันดีกว่ามาจื้อดเอาแล้วคือสำหรับคนที่อยากเล่นเกมภาพสวยๆเน้นอยู่ติดบ้านเน้นเช่าเล่นอะไมค์บ็อกเลยเดี๋ยวแอดจะอธิบายอีกทีนึงอันบ็อกโอ้โหกล่องทำเหมือนดีเปิดกล่องมาก็มีเครื่องในนี้มีอะไรบ้างมีสาย HDMI 1เส้นเป็น High Speed HDMI ที่รัน Full HD ได้120เฟรมนะโอเคเป็นหัวแบบ EU เป็น3ขาอย่างเงี้ยดีเพราะว่ามีฟิลอยู่ตรงกลางบางกล่องเนี่ยเขาก็จะได้2ขาแต่ว่าแอดชอบหัวแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามีฟิลในตัวรู้สึกปลอดภัยกว่าคู่มือการใช้งาน1เล่มแล้วก็จอยโอ๊ะทำไมรู้สึกหนักจริงๆแอดชอบจอยของ Xbox นะทรงมันดีสวยงามเท็กเจอร์แบบหยาบๆเอ้ยรู้สึกดีกว่าตัวเจนเก่าเยอะเลยนี่อันนี้ของ Xbox One เป็นเจน2มันยังไม่มีปุ่มแชร์ตรงกลาง Series X ก็เป็นจอแบบนี้เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยข้างบนเป็นไมโคร USB ข้างล่างเป็น Type-C อันนี้เอาไว้เสียบ PC เล่นได้นะจอยรู้สึกดีกว่ากันเลยแหละมันมีถ่านแถมให้1ชุดจอยใส่ถ่านนะอันนี้แถมดูราเซลมาคราวนี้มาดูตัวเครื่องกันโอ้ยเล็กนิดเดียวเองอะเล็กพอๆกันกับเครื่อง PS2 เนี่ยขนาดพอๆกันเลยใกล้เคียงอันนี้มีอะไรอีก Getting Start ดาวน์โหลดแอป iOS หรือ Android มีให้โหลดแสดงว่าผ่านโทรศัพท์แน่เลยตัวเครื่องเล็กนิดเดียวพกได้ Power Your Dream จ้ะเล็กกว่าตัว PS4 Pro ขนาดเล็กเลยแต่ว่ามีน้ำหนักอยู่นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่อง Next Gen ตัวนึงมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าอึ๊บเอ้ยสวยเป็นพลาสติกสีขาวแบบด้านๆ นิดนึงหนักอ่ะหนักอยู่พอสมควรแอดใช้จอ 15.64K อันนี้ปุ่ม Power เป็นโลโก้ Xbox อันนี้มี USB ด้านหน้า1รูแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซิงค์จอยด้านข้างเป็นรูพัดลมระบายอากาศด้านล่างก็มีรูพัดลมระบายอากาศฝั่งนี้ก็มีจุกยางเอาไว้ตั้งเครื่องเล่นหรือว่านอนเครื่องเล่นได้แล้วก็ด้านบนเป็นพัดลมสีดำเนี่ยเป็นพัดลมพอร์ตด้านหลังมี RJ45 มี LAN มี USB 1 2 2รู HDMI out แล้วก็ Storage Expansion เอาไว้เสียบ SSD เสริมซึ่งราคาแพงหูฉีกเลยแอดเล็งไว้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าราคาแพงอยู่ตัวนี้มัน512 GB แต่ว่าแอดว่าเกมมันใหญ่อะเดี๋ยวนี้แป๊บๆก็เต็มนะเดี๋ยวคงต้องซื้อเพิ่มหรือไม่ก็ใช้ USB External SSD หรือ External Hard Drive มาเสียบได้ก็แล้วแต่ความเร็วของฮาร์ดดิสก์ที่เราเลือกนะลองดีกว่าไหมขอลองเลยดีกว่าอ่ะเรามาเป็นครอบครัว Microsoft กันเถอะสาย HDMI เอาเส้นเก่าก่อนจอยใส่ถ่านเดี๋ยวแอดลองเปิดเครื่องเดเป็นไฟสีขาวตรงนี้พอติดแล้วปุ๊บถามหาแอปเลย Google Play โอเคเปิด Set up with your Xbox app กด Set up Control แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราใส่โค้ดที่ปรากฏบนทีวีเนี่ย JAQ ใครขึ้นเลขอะไรก็กรอกตามนั้นนะ LB กำลังค้นหาเชื่อมต่อ XboxOkay. เขาจะให้ Xbox เชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรามาแล้ว Connect เรียบร้อย Connect with your console กด Next
ทำตามไปโลเคชั่นเนี่ยแอดแนะนำให้ใส่เป็นอาร์เจนตินาไปอาร์เจนตินาเนี่ยเกมมันถูกนะอ่ะเน็กไปเขาจะให้กรอก Wi-Fi อ่ะแล้วก็กรอก Wi-Fi ที่บ้านเราแนะนำให้ใช้ 5G เพราะว่าดาวน์โหลดอะไรได้เร็วกว่าจอยใส่ถ่านนี่อย่างนี้แนะนำให้ใช้ถ่านชาร์จเพราะว่ามันประหยัดลักโลกกว่านะจ๊ะบวกลบถ่านชาร์จเหมือนกันอ่ะอย่างนี้เน็กมีเฟิร์มแวร์ใหม่กดเน็กเครื่อง Xbox ก็จะทำการอัปเดตโดยการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่ลงไปที่ระบบนะอันนี้รอจนมัน 100% จ้ะไม่ต้องทำอะไรนะโอเคเลือกสแตนด์บายเสร็จแล้วกด Next Turn on Remote Feature กับสตรีมภาพอ่ะมาเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยกด Turn on แล้วกัน Automatic Update อ่ะตั้งไป Next มันเน้นทำโทรศัพท์อย่างเดียวเลยคือมันคงง่ายอ่ะนะเพราะว่าเราก็ติ๊กติ๊กในโทรศัพท์อยู่แล้วแนะนำให้สมัครเมลใหม่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเกมที่ประเทศอื่นมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเมลหลักของเราเมลเป็น at outlook นะจ๊ะเมลอะไรที่มันจะไม่ซ้ำชาวบ้านพอเราสมัครบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนตัวเครื่องเนี่ยมันก็อัปเดตและรีเซ็ตพอดีเขาบอกว่าให้กดปุ่ม Xbox ค้างไว้ให้ไปติแล้วก็กด A กด A ซิงจอยครั้งแรกให้ sign in ก็ sign in ผ่านอันเมื่อกี้แหละที่เราสมัครไว้ hinshop@outlook.com next passwordของใครของมันเรียบร้อย How we use your data อ่ะ next ก็ตามขั้นตอนไม่มีอะไรนี้กด next ได้มีปัญหา data ได้อ่ะ next สมัครครั้งแรกมันก็ถาม privacy in your control โอเค next ในเครื่องถามพอดีเมื่อกี้แอปมันหลุดไปก่อนที่เครื่อง Xbox มันบูตกลับเข้ามามันก็เลยถามเหมือนกระถามซ้ำจริงๆแล้วมันกรอกครั้งเดียวแหละโอเคลิงก์คอนโทรลเลอร์เลยไหมยูสไซน์อินไหมมาเลือกสีเขียว Xbox Game Pass เสียตังค์เดือนแรกคือ1 เหรียญอ๋ออันนี้เป็นสโตร์ USA เดี๋ยวแอดจะย้ายเพราะว่าโซนอื่นมันเกมถูกกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ติดอะไร US ก็เหรียญเดียวเดือนแรกเนี่ยXbox Game Pass Ultimate เนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยดีกว่ามาการสมัครสมาชิกออนไลน์ของเครื่อง Microsoft Xbox เนี่ยมี EA Play EA Play ก็สามารถเล่นเกมของ EA ได้เข้าไปโหลดเกมของ EA เล่นได้อันนี้คือรูปแบบการเช่านะ EA Play เป็นสมาชิกรายเดือนเล่นเกม EA อย่างเดียวมาเล่นในเครื่อง Xbox ได้เลยอันนี้คือสมาชิก1อย่าง Xbox Live Gold เนี่ยก็เป็นสมาชิกอีก1อย่างเอาไว้สำหรับเล่นออนไลน์กับเพื่อนต้องมีสมาชิก Xbox Live Gold Game Passfor console ถ้าเทียบง่ายๆนะมันเหมือนเราใช้ Netflix แต่ว่าอันนี้เป็นเช่าเล่นเกมรายเดือนแต่ละเดือนก็จะมีเกมใหม่เข้ามาก็เหมือนกับ Netflix มีหนังใหม่เข้ามาเหมือนกันนะเดือนนึงมีเป็น100เกมบวกไม่ต้องห่วงเกม Day 1ก็มีให้เล่นสมมุติว่าเกมที่ออกวันแรกเนี่ยแล้วเป็นของ Microsoft ของค่ายของอะไรในเครือเขาเนี่ยมันก็จะมีลงในนี้ด้วยเราไม่ต้องซื้อส่วน Ultimate เนี่ยคือจะรวม E3 อันเนี้ยแพ็กเกจ3อันนี้เป็นอันเดียวเลยคือได้ทุกอย่างทั้ง EA ทั้งออนไลน์กับเพื่อนได้แล้วก็โหลดเกมฟรีได้นะเนี่ย Best Value เขาเดือนแรกเนี่ย1 เหรียญใครสมัครก็กรอกบัตรเครดิตได้เลยเดี๋ยวไว้มาใหม่ออกไปก่อนแต่ยังไม่ได้กรอกบัตร Time Zone Thailand สิครับเดี๋ยวเวลามันเพี้ยนเลือกบวก7 Bangkok Hanoi Jakarta โอเคเป็น24 ชั่วโมงอันนี้อันนี้คือเลือกการประหยัดพลังงานของเครื่องไม่ต้องเลยสแตนด์บายไปเลยใช้ได้เต็มที่ไม่ต้องมาประหยัดเครื่องเล่นเกมเนาะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ Take Me Home กดเลยมาแล้วหน้าแรก Game Pass Beta Start Playing Second with Cloud Gaming เลือกเมนูตรงนี้มาดูก่อนว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงSystem Language and Location เรามาดูก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้สโตร์อยู่ที่อเมริกา Microsoft บ้านเรายังไม่ทำตลาดทำให้เราสามารถย้ายโซนไปโซนนั้นโซนนี้ได้เพราะว่าเรายังไม่มีสโตร์เป็นของตัวเองไงตอนนี้แอดจะไปอาร์เจนตินาเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเกมค่าเรทเงินอะไรมันถูกที่สุดพอเราเลือกเปลี่ยนโซนประเทศแล้วเนี่ยกลับไปที่ Restart Now เครื่องมันก็จะบูต1ทีแบบจอยสวยเนาะแวบๆเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าเราไปอาร์เจนตินาหรือยังก็โดยการเข้าไปที่ Setting เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ System ไปที่ Language and Location สโตร์กลายเป็นอาร์เจนตินาเรียบร้อยคราวนี้เรามาแอดบัตรเครดิตใน Account แล้วก็ Payment and Billing เนี่ย
payment option แอปแนะนำให้ใช้พวกเติมเงินนะพวก V card Shopee card อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ Your Trip ของกสิกรเนี่ยได้หมด Add payment option Choose payment option to add credit debit ก็ของใครของมันอันนี้เดี๋ยวแอดจะใช้บัตร Your Trip ของแอดเติมเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อเกมลองดูตอนเรากรอกบัตรมันจะถามที่อยู่ของเราเราเลือกเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยที่อยู่เราก็ต้องเป็นอาร์เจนตินานะมันก็จะถามหาที่อยู่เราเราก็ไปในเว็บก็ได้เนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยมันมี10โค้ดรหัสไปรษณีย์เมืองอะไรอันนี้เดี๋ยวแอดลองกดดูสักอันนึงก็จะมี10โค้ดบอกเป็นรหัส CPA เป็น10โค้ดเลขอะไรเนี่ยทาวเป็นอะไรเมืองอะไรแล้วก็เอามากรอกจริงๆแล้วในเพจอ่ะมีพี่ๆเพื่อนๆทำกันเยอะมากเลยแอดก็เคยเห็นใน Xbox Series XS Thailand มีเพื่อนๆ อยู่เต็มไปหมดเลยในนั้นน่ะเขาช่วยกันสอนแบบช่วยกันซื้อกันป้ายยากันสนุกสนานเลยก็ใครไม่รู้ก็เข้าไปดูไปหาก็ได้หาง่ายนะลองดูนี่อันนี้แอดไปดูที่เพื่อนๆทำอันนี้คือบอร์ดเกมเก่าแก่เลย DVD เกมออนไลน์เขาจะมีบอกเหมือนกันว่าอาร์เจนตินาบราซิลตุรกีเนี่ยใช้ซิปโค้ดรหัสอะไรแล้วก็กรอกตามนั้นไปกันละกันนะเนาะเดี๋ยวแอดแปะไว้ให้ดูละกันแอดเดสไลน์ก็กรอกที่อยู่ไทยก็ได้ก็เอาเลขอะไรก็ได้ที่ไม่สำคัญแล้วกันนะ96แล้วก็ next option ไลน์2ข้ามไปก็ได้อ่ะ city เมืองกับ state อ่ะต้องใส่ให้ถูก state C1011ABB โอเคก็จะมีรหัสตามที่เราจะต้องกรอกก็กรอกในเว็บนั่นแหละ access มันก็จะทำการบันทึกบัตรเครดิตของเราก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกเติมเงินนะเรียบร้อยบัตรคราวนี้เราจะซื้ออะไรดีล่ะก็เข้าสโตร์ไปเลยลองดูสโตร์ว่ามีเกมอะไรขายก็ต้องดูค่าเงินเนี่ยมันต้องเป็นเปโซอาร์เจนตินานะเกมมีเกมอันไหนลดราคาเยอะๆมั่งมีท็อปฟรีของฟรีโอ้เกมฟรีเยอะนะอะไรเนี่ยคอร์บิวตี้ก็เกมก็ชนกับพวก PlayStation 5อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเกมให้เล่นนี่แอดยังไม่ได้สมัครอะไรนะยังไม่ได้สมัคร Xbox Ultimate Game Pass อะไรเลยก็มีเกมฟรีให้เล่นแล้วมีพวก Backward เกมเก่าๆของเครื่อง Microsoft Xbox 360ด้วยมันก็อัพสเกลให้อยู่เหมือนกันนะอ๋อรู้แล้วแอดซื้อเกมนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอลองเลยวันนี้ Street Fighter ตัว Arcade Edition เหลือกี่บาทเนี่ย5980เปโซนี่ตกเป็นเงินไทยกี่บาทวะเขามีตัว Ultra Street ขายเพิ่มอีก2980เปโซจาก149เซลล์ 80% คัสตอมมีชุดฟรีเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดลองกดดูดีกว่าสักอันเปโซอาร์เจนตินา1บาทไทยเท่ากับ 3.49 เหรอเอางี้แอดเลยกล้าตายเลยลองกดดูแล้วกันนะบายแอดทูคาร์ดแอดทูคาร์ดกดX check out พอมันขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องกดไปที่ตัวการ์ดของเราด้วยนะตัวนี้มันยังไม่ได้ include tag เพราะว่าถ้าเราไม่ได้กดเข้าไปดูตรงเนี้ยมันจะอุ๊บได้คือมันจะซื้อไม่ได้เพราะว่าเรามันยังไม่ได้เช็ค tag ไงก็มากดที่ตัวการ์ดเรานี่แหละกดเข้าไปอีกทีนึงปุ๊บขึ้นไหมอ๋อไอ้ตรงนี้มันเขียนแล้ว applicable tag ก็คือรวมแท็กแล้วมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนนะถึงจะเช็คเอาท์ได้อ๋อนี่ไง order summary แล้วก็ 59.8 เนี่ยรวมแท็กแล้วต้องมีเห็นคำว่า applicable tag นะถ้าไม่งั้นจะซื้อไม่ได้นะมันจะค้างนะเราต้องเห็นตัวนี้ก่อนอ่ะกดเช็คเอาท์ดูบายเอาเว้ยรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้เลยโหตอนนี้เราอยู่อาเจนไงคือแบบ thank you เรียบร้อยซื้อแล้วอินสตาลเลยจ้าไหนกลับมาดูดีว่าเราเสียตังค์ไปเท่าไหร่เกมเมื่อกี้เดี๋ยวรู้เลยอุ๊ยให้ทายเมื่อกี้แอดซื้อ Street Fighter มาผ่าน Your Trip Card เท่าไหร่รู้ป่ะ17บาท 17.21 บาทเกมลิขสิทธิ์แท้ Microsoft โอ๊ยตายเดี๋ยวนะแอดซื้อตัวเสริมด้วยโอ้ย STRUltra Street Fighter 4ตัวหนึ่งอันนี้298อุ๊ยถูกกว่าเมื่อกี้อีกกดไปเดี๋ยวนะอันนี้รวมแท็กยังต้องกดเข้าไปดูทุกครั้งให้เห็นว่ามันรวมแท็กก่อนนะห้ามกดซื้อทันทีใจเย็นๆเนี่ยกด
อ่ะโอเคนี่ไงเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้ว2980 plus applicable tag ต้องมีตัวนี้นะถ้าไม่มีห้ามกดเด็ดขาดไม่งั้นมันจะซื้อไม่ได้ค้าง ID มีปัญหาได้อ่ะบายพอมันเช็คแล้วเนี่ยเราซื้อได้เลยเฮ้ยเกมถูกมากเกมมันแทบแจกฟรีอ่ะน้ำตาไหลเกมของ Xbox 360น่ะก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่นี่พอดีมันลดราคาเยอะและแอปเป็นคนชอบเล่นสตรีทเงี้ยโอ้โหน้ำตาไหลซื้อเกมแท้เดี๋ยวเกมแท้รวมทั้งซีรีส์เดี๋ยวขอดูดิกี่บาทยังไม่ได้สมัครเกมพาร์ทเลยสงสัยต้องเป็นวิดีโอหน้านะโอ้โหทั้งยาวนานเลยกันเมื่อกี้แอดซื้อเกมที่อาร์เจนตินานะครับเป็นตัวเสริมตัว Ultra Street Fighter จำนวนเงิน8.58 บาทแม่เจ้าเดี๋ยวนะรวมกันแอดซื้อสตรีทตัวอาร์เคดอีดิชั่นพร้อมตัวอัลต้าอีก40ตัวละครแพ็คเสริมในราคา25 บาทเศษตังโอ้โหน้ำตาไหลอะโคตรถูกเลยแหมมันลดราคาพอดีเลยอะคือจริงๆแล้วเกมของ Xbox อะเยอะมากพูดเลยแล้วแม่งลดเยอะโคตรเลยโอ้โห 80% จะบอกว่าไงคือเครื่องเกมอื่นอะมันก็ดีทั้งหมดแหละเครื่องเกมอะให้ได้เล่นอะดีทั้งนั้นเชื่อแอดไม่ต้องมาขิงกันหรอกว่าเครื่องนั้นดีกว่าเครื่องนี้ดีกว่ามันเงินใครเงินมันเลยชอบอะไรไปทางนั้นเลยสำหรับแอดเนี่ยเครื่อง Xbox Series S เนี่ยแอดมองว่ามันเป็นเครื่องเกม Next Gen ที่เข้าถึงได้ไม่ต้องเทียบกับตัว X นะ Xbox Series X เนี่ยมันเป็นตัวท็อปเลยของรุ่นนี้ของเจนนี้อันนั้นน่ะตีกับ PS5 โดยตรงเลยกราฟิกก็เป็น 4K 120 เฟรมซึ่งมันโหดมากอันนั้นน่ะเครื่องแรงมากราคาก็สูงมากด้วยสำหรับคนที่งบไม่ค่อยมีเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แล้วตัวเล็กพกง่ายพกไปเล่นบ้านเพื่อนได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแอดจะมาทำเกมพาสให้ดูอีกทีละกันนะใครจะตั้งเป็นโซน US ก็ซื้อง่ายตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการกดซื้อเพราะว่ามันมีสโตร์เป็นของตัวเองในประเทศแอดยังไม่ได้สมัครออนไลน์ดีกว่ามาแล้วลองเลยเดี๋ยวแอดจะซื้อเกมของ Xbox Series S มีดีลอะไรบ้าง Super Safe นี่ไงหุย Witcher เหลือเท่าไหร่เนี่ยแอดว่าน่าจะไม่กี่บาทลด 80% เนี่ย Assassin's Creed ก็ลดเฮ้ยมันลดเยอะว่ะ 60% อ่ะเดี๋ยวแอดขอลองกด Game of the Year หน่อย40กิกเออแต่ซื้อไปเถอะถูกดีมั้งน่าจะถูกโหเกมโคตรถูกเลยลองกดบายดูนะกดบายแล้วก็ดูเหมือนเดิมมันยังไม่มีแท็กมันต้องมีแท็กด้วยกดเข้าไปที่บัตรเครดิตอีกทีนึงกดเข้าไปที่บัตรเครดิตอีกทีนึงแล้วก็กดตัวบัตรนี่ต้อง plus applicable tag ก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นตัวนี้ต้องกดเข้าไปที่บัตรเราจนกว่ามันจะขึ้นนะเราถึงจะกดซื้อนะต้องขึ้น plus applicable tag ก่อน again กดซื้อ success เรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่าว่ากี่บาทคุณพระ32บาทตายแล้ว32บาทได้ซื้อหน้าปกแน่นอนแอดอย่างนี้เกมถูกขนาดนี้โอ้ยเกมถูกจริงโอ้โห1อาร์เจนตินาเปโซเนี่ยเท่ากับ 0.28 บาทเนี่ยๆๆเนี่ยเรทเงินวันนี้วันที่27เนี่ยโอ้มันถูกจริงใครใช้ YouTube ก็แนะนำเพื่อนกันไปนะมันได้คนละร้อยนะหมายถึงว่าสมัครสมาชิกโดยใช้โค้ดเพื่อนอะไรเงี้ยได้คนละร้อยอย่างงั้นเดี๋ยวแอดแปะไว้ให้มั่ง แบ่งกันคนละร้อยไปซื้อเกมเล่นได้หลายเกมอยู่แหละเกมมันถูกจริงอ่ะอย่างงี้ถึงกับหมดตัวนี่สตรีมก็เติมนะนั่นก็เติมนี่ก็เติมโอ้ตายๆๆๆมี Xbox เข้ามาดูดตังค์ขนาดยังไม่ได้สมัครสมาชิกอะไรเลยนะหมายถึงว่าแอดรีจิสเตอร์ไปสโตร์ของอาร์เจนตินาแล้วก็ใช้บัตรยูทิปของกสิกรเติมเงินเข้าไปในบัตรเนี่ยมันเหมือนกับพวก True Wallet อะไรพวกนี้แหละ True Card Shopee Card แต่ว่ายูทิปมันไม่เสียค่าธรรมเนียมไงตอนซื้อเกมสวิตก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะบัตร V Card อย่างเงี้ยมันจะเสีย 3.5% มึงเพิ่มเข้าไปจากราคาที่เราซื้ออีกตอนแรกแอดก็ใช้บัตรอย่างนั้นซื้อเสียตังค์ไปหลายอันจนเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยไม่ใช้ยูทิปล่ะแอดก็เลยลองสมัครดูมันก็ใช้ได้ว่ะเป็นบัตรเสมือนไม่ต้องมากังวลเรื่องบัตรเครดิตแล้วไงวิ 50% มาใครมูละเดี๋ยวรอบหน้าแอดจะมาทำสมัครสมาชิกเกมพาร์ทให้ดูแล้วกันนะโอ้โหหน้าปกมันเยอะมากเลยเดี๋ยวแอดขอซื้อหน้าปกเกมเก็บไว้ก่อนนะ เอาง่ายๆว่าตอนนี้เครื่อง Xbox Series S เนี่ยเป็น Next Gen ที่ไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงเท่าแบบ PS5 นะหมายถึงว่าตัว S นะแต่ตัว X เนี่ยกินขาดแต่ตัวนี้รองรับได้ถึง 2K 60 เฟรม
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแอป Netflix อะไรพวกนี้จะอัพสเกลให้ภาพก็จะกลายเป็น 4K ไปเลยแต่ว่าถ้าจอมรองรับเนี่ยมันก็ขึ้น 4K ไปเลยนะซึ่งแอดมองว่ามันเป็นเครื่องที่คุ้มราคามากตอนนี้ใครที่อยู่บ้านเล่นเกมต่อจอใหญ่บ่อยๆอย่างเงี้ยแบบสวิตช์มีอยู่แล้วไงยกออกไปข้างนอกได้อันเนี้ยนอนกิ้งอยู่ในห้องนอนแล้วก็ซื้อหน้าปกเกมมาดูเล่นเนี่ยได้เลยแอดแนะนำถูกมาก โอเคใครสนใจก็ซื้อได้เลยจากปิ้นช็อปจ้ะCDS 512 กิกเต็มแน่นอนครับ ซื้อได้เลยจากปิ้นช็อปจ้ะ